สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับเรื่องราวนะครับหรือว่าคดีที่ไม่ได้ลงในไฟล์นอตฟาวน์นั่นเองช่วงนี้ก็ค่อนข้างออมีคนฟังเยอะนะครับกว่าช่วงของลึกลับลี้ลับกระทำนานก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยตามพี่แฮมมาจากไฟล์นอตฟาวแล้วเนาะก็คงจะเป็น เรื่องราวเกี่ยวกับคดีใช่ไหมครับดังนั้นคอคดีเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออถ้าพี่แอมเอามาเล่าอีกในช่องของตัวเองเนี่ยก็เหมือนกาไรใช่ไหมครับได้ฟังหลายครั้งนะครับใน1อาทิตย์ซึ่งเอาจริงๆตอนแรกเนี่ยพี่แอมก็ไม่คิดนะว่าอาทิตย์นี้จะว่างมาทำนะครับในที่สุดก็ได้มาอาัดจนได้ครับมีเวลาว่างอยู่ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นเองก็เลยไปลือครับสคริปที่เดิมทีเนี่ยจะเอามาพูดในไลฟ์นะครับคือครั้งหนึ่งเนี่ยมิชชั่นทูพลูโตอยากจะไลฟ์นะครับเพื่อที่จะนําเงิน ไปสมทบทุนกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดแต่ว่าพี่ฮมก็เลือกอีกเรื่องราวหนึ่งไปนะครับดังนั้นเรื่องราวนี้ก็เดี๋ยวออกมาเล่าในช่องตัวเองละกันอีกหนึ่งอย่างก่อนที่จะไปเล่าเนี่ยอยากจะพูดกับทุกคนจากใจจริงเลยครับคือวันก่อนมีน้องคนหนึ่งครับแอดเฟซบุ๊กพี่ฮมมาแล้วก็บอกว่าเออเอาจริงๆอ,อยากรู้ว่าทําไมพี่ฮมถึงมาทําช่องตัวเองคุณจากใจจริงแล้วเนาะ คือช่องตัวเองที่ทำเนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นอิสระขึ้นครับรู้สึกว่าเออเราอยากจะทําอะไรในสิ่งที่เราอยากจะทําจริงๆหรือเราอยากจะสื่อสารกับคนที่ฟังรายการของเราน Not เนี่ยแบบไฟน์นอตฟาวเนี่ยบางครั้งพียยมเข้าไปตอบคอมเมนต์ทุกอันไม่ได้เงี้ยพียมก็รู้สึกว่าเออถ้าเรามีช่องของตัวเองเนาะเรามีช่องทางในการสื่อสารให้กับคนที่เขาฟังเราแล้วเรารู้สึกว่ามันจะสนิทกันขึ้นอะ่ะพียมรู้สึกว่าจะพูดเป็นกันเองกึดขึ้นเนาะรู้สึกแบบเออมีหลายคนเป็น คุณป้าก็มีนะครับบางคนเป็นคุณพี่บางคนเป็นน้องส่วนส่วนใหญ่เป็นน้องแหละก็จะรู้สึกว่าเออมันก็เหมือนเป็นเพื่อนกันอยู่ในแฟมิลี่เดียวกันดังนั้นเราเออก็อยากจะคอมเมนต์อะไรอยากจะพูดคุยอะไรกับพี่ฮมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ในนี้ก็ได้เนาะหรือในไฟล์โนอตฟาวเหมือนเดิมก็ได้อันนี้เป็นจุดประสงค์หลักเลยรู้สึกว่าอยากจะใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะพูดคุยอะไรส่วนตัวกับพี่ฮม แบบอ,อยากจะแนะนําคดีหรือว่าอยากจะติชมอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแอดเฟซบุ o กนะครับอย่างที่พี่แฮมเคยบอกไปว่าบนแบนเนอร์ของช่องเนี่ยพี่แฮมใส่ลิงก์ a c e b o o k ไว้แล้วหรือว่าเสิร์ชใน Facebook ก็ได้ว่าแฮมทัชพลนะครับตามชื่อช่องเลยก็ไปพูดคุยในนั้นได้ครับพี่แฮมก็มีลงเรื่องราวอะไรบ้าบ้ๆบอบ,บ,บ,บพี่แฮมไปนะครับก็สามารถที่จะแอดเฟนกันได้ครับอันนี้ไม่ไม่ไม่ไมปิดกั้นนะไม่ใช่คนดังเลยครับเป็นมนุษย์ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองที่ยินดีเป็นเพื่อนกับทุกคนเนาะอ่ะก่อน เล่าเรื่องราวในวันนี้ดีกว่าซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่พี่ฮมอยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันมหัศจรรย์มากๆแต่ก่อนที่จะไปเล่าครับก็ต้องพูดเหมือนเดิมเลยว่าพี่ฮมไม่สนับสนุนความแรงทุกประเภทครับ ทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้เป็นบทเรียนเป็นแนวทางเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะครับเรามาช่วยกันถอดบทเรียนจากอดีตที่มันไม่ค่อยดีแหละครับมันมันแย่แหละแต่ว่าเราป้องกันได้ครับโดยการถอดบทเรียนมันมาป้องกันตัวเราเองแล้วก็ป้องกันคนที่เรารักได้ด้วยนะน้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปปีตอนนี้ยังรับฟังได้นะครับรับชมได้ชวนคุณพ่อคุณแม่ชวนเพื่อนๆมาฟังด้วยยิ่งดีครับ เรื่องราวนี้ครับต้องเริ่มต้นจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณแอนโรเจอร์ครับคุณแอนเนี่ยเกิดวันที่4เมษาปี1944 โดยเธอเนี่ยอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่าทูซอนครับในรัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกาชีวิตของคุณแอนเนี่ยก็เรียกว่าดําเนินตามปกติครับไม่มีอะไรหวือหวาก็ใช้ชีวิตเหมือนคนอเมริกันทั่วไปจนกระทั่งวันที่31มีนาคมครับปี2016ตอนนั้นครับคุณแอนก็ได้เปลี่ยนไปเป็นคุณยายแอนแล้วนะครับอายุ71ปีที่สําคัญครับ อีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยราวๆ4วันเนี่ยเธอก็จะมีอายุได้72ปีเต็มนั่นเองแน่นอนว่าวันสำคัญแบบนี้ครับคุณยายแอนของเราเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะไปเยี่ยมลูกสาวของเขาแล้วก็หลานชายด้วยนะที่เมืองฟินิกครับซึ่งอยู่ซึ่งอยู่ในรัฐอาริโซนาเหมือนกันนี่แหละดังนั้นด้วยอายุจะ70กวกว่าแล้วเนี่ยแต่เนื่องจากมันอยู่ในรัฐเดียวกันนะครับ คุณแอนก็ยังสามารถที่จะขับรถส่วนตัวของเธอเนี่ยไปยังบ้านของลูกสาวได้แบบสบายๆเลยคุณแอนครับได้ออกเดินทางด้วยรถ Ford ดครับฟิวชั่นในตอนเช้านะเพื่อออกเดินทางจากเมืองทูซอนนี่แหละไปเมืองฟินิกส์นะครับตามที่วางแผนไว้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าการไปเยี่ยมลูกสาวแล้วก็หลานชายครั้งนี้คุณแอนไม่ได้บอกพวกเขาไว้นะครับ คุณแอนนี่ตั้งใจไปเซอร์ไพรส์ครับไปแบบโอ้โหทําให้ทุกคนเนี่ยประหลาดใจเล่นๆคือเป็น,นแทนที่วันเกิดตัวเองจะให้คนอื่นมาเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับเธอนี่ไปล่วงหน้าเลยครับไปเซอร์ไพรสลูกหลานแทนดีกว่าก็ถือว่าเป็นคุณแม่แล้วก็เป็นคุณยายที่น่ารักมากๆนะครับคุณแอนนี่อยากใช้โอกาสนี้ครับในการฉลองวันเกิดครบรอบ72ปีกับคนที่เธอรักและเอาจริงๆงเธอก็ไม่ได้เจอลูกไม่ได้เจอหลานมาเวลาเกือบปีแล้วนะครับ การเดินทางรอบนี้ครับคุณแอนก็ได้พาเพื่อนไปด้วยนะเธอได้พาน้องหมาครับที่ชื่อว่าควีนนี่นะครับไม่พอครับกลัวเหงาเดี๋ยวมีน้องหมาาย่างเดียวเหงาก็เลยพาน้องแมวไปด้วยครับอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเจ้าไนกี้ครับดังนั้นคุณแอนเจ้าควีนนี่ครับแล้วก็เจ้าไนกี้เนี่ยก็สามชีวิตร่วมทิพย์กันไปในครั้งนี้ในระหว่างเดินทางเนี่ยคุณแอนก็สังเกตว่าอ้าวน้ำมันมัน,มนใกล้จะหมดละเธอก็เลย ขับครับแวะไปที่ชุมชนแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าซิเบคิวครับเพื่อไปถามเกี่ยวกับสถานสถานีน้ํามันที่มันใกล้ที่สุดนี่แหละเธอก็จอดถามชาวบ้านครับแถบนั้นแล้วก็ขับรถไปตามเส้นทางที่ชาวบ้านบอกแต่ขับไปเรื่อยๆครับคุณแอนก็เอ๊ะทำไมไม่เจอปั๊มน้ํามันสักทีนะขับมาต้งนานแล้วเนี่ยแล้วยิ่งขับมันยิ่งลึกครับยิ่งเปลี่ยวขึ้นเรื่อยๆดูออกแนวจะยิ่งห่างจาก ตัวเมืองไปมากกว่านะครับดูมันจะเข้าป่ามากกว่าเหตุที่เธอไม่เจอปั๊มน้ํามันนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ชาวบ้านโกหกนะแต่เป็นเพราะว่าคุณแอนของเราเนะครับเลี้ยวผิดครับเลี้ยวผิดทางคือเจอป้ายแล้วดันไปเลี้ยวผิดนะครับในที่สุดเนี่ยรถของเธอก็น้ํามันหมดลงและไม่ใช่น้ํามันครับรถของคุณแอนเนี่ยเป็นระบบไฮบริดนั่นหมายความอะไรครับหมายความว่าไฟฟ้าของเธอก็หมดลงไปด้วยครับ นั่นเองทำให้คุณแอนเนี่ยแล้วก็น้องหมาควินนี่แล้วก็น้องแมวไนกี้เนี่ยพัดหลงครับอยู่ในที่รกร้างแบบไร้ผู้คนเลยดูเหมือนจะเคราะห์หลายนะครับซำเติมเข้าไปก่อนต้อนรับวันเกิดคุณแอนที่กําลังจะมาถึงเนี่ยด้วยการที่รถในจุดที่ไม่ดับเนี่ยครับไปจุด จุดที่แบบจอดนิ่งสนิทเนี่ยมันดันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ครับเพื่อนๆคุณแอนก็เลยติดต่อใครไม่ได้เลยดังนั้นทั้ง3ชีวิตครับได้แต่รอคอยความช่วยเหลือที่อยู่ที่นั่นนะครับเผื่อบังเอิญว่าจะมีใครผ่านมาเท่านั้นเอง แต่โชคก็ไม่ได้ร้ายไปสมบูรณนะครับคือโชคดีครับว่าคุณแอนเนี่ยยังมีอาหารเนี่ยติดตัวอยู่บ้างเธอมีน้ําดื่มครับขวดเล็กๆขวดหนึ่งนี่แหละแล้วก็มีไก่อบนะมีโปรตีนแท่งมีถั่วแล้วก็ผลไม้กระป๋องที่ตอนแรกเนี่ยคุณแอนเขาก็กะเตรียมไว้ฉลองวันเกิดปาร์ตี้นี่แหละครับเธอกับน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็เลยต้องนั่งรอยอยู่ในรถครับจนกระทั่งมืด มืดดึกดื่นแล้วนะแต่ก็ยังไม่มีวีแววของใครเดินผ่านมาครับที่สําคัญอากาศในตอนนั้นมันหนาวมากๆครับมันหนาวเย็นขึ้นเรื่อยๆเธอก็เลยเอาเสื้อผ้าครับที่ติดรถมาเนี่ยเพราะว่ากะว่าไปอยู่กับลูกสาวด้วยไงก็เลยเอาเสื้อผ้ามาหลายตัวนะครับก็โชคดีมากก็เอามาห่มครับให้ร่างกายเนี่ยอบอุ่นแล้วก็ห่มให้กับสัตว์เลี้ยงของเธอด้วยนะครับเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆมันไม่ใช่วัน2วันนะครับแต่ว่ามันผ่านไปถึง3วันครับก็คือวันที่3เมษายนเนี่ย เธอยังคงติดอยู่ที่เดิมเลยครับเพื่อนๆแต่เธอก็ยังไม่พบความช่วยเหลือใดๆเลยนะครับอย่าว่าแต่ความช่วยเหลือเลยไม่มีแม้แต่สิ่งมีชีวิตใดๆผ่านมาบริเวณนั้นเลยครับตอนนั้นเองอาหารของเธอก็เริ่มที่จะหมดแล้วใช่ไหมครับแต่ที่สําคัญกว่าอาหารคืออะไรคือน้ำนั่นเองเธอพยายามจิบครับแล้วก็แบบดื่มอย่างระมัดระวังเลยแต่ว่ามันก็ใกล้หมดครับมัน3วันกับน้ําขวดเล็กๆขวดเดียวเนี่ย คุณแอนรู้ดีครับว่าเธอเนี่ยเอาจริงๆเธอไม่ควรอยู่ห่างจากรถยนต์ของเธอเลยนะแต่ตอนนั้นเธอไม่มีทางเลือกครับเธอจําเป็นต้องหาน้ําดื่มให้ได้ครับตอนนั้น เธอก็เลยตัดสินใจออกจากรถครับพร้อมกับเจ้าหมาน้อยควินนี่ครับโดยจําเป็นจะต้องทิ้งเจ้าไนกี้นี่แหละหรือน้องแมวเนี่ยไว้ในรถครับคือเอาจริงๆการพาแมวออกไปด้วยนะครับเพื่อนอันตรายมากๆเลยเพราะว่าในบริเวณนั้นมันเป็นที่รกล้างใช่ไหมครับหรือออกแนวเป็นป่าด้วยซ้าดังนั้นมันก็อาจจะมีสัตว์ป่าที่อาจจะเดินอยู่ในป่าลึกๆนี่แหละแล้วพอเห็นแมวเนี่ยก็อาจจะเข้าไปจู่โจมได้นะครับก็เรียกว่าเป็นอันตรายทั้งกับตัว น้องแมวเองแล้วก็เป็นอันตรายกับเจ้าของด้วยคุณแอนก็เลยออกเดินทางพร้อมกับเจ้าหมาควินนี่นี่แหละแล้วก็ได้นํากระเป๋าใส่กระดาษครับใส่ปากกาใส่แมกขีดไฟแล้วก็มีดนะครับพกติดตัวไปด้วยคุณแอนเดินเข้าไปในดินแดนที่มันค่อนข้างที่จะรกร้างว่างเปล่ามากๆและเวลาที่เธอเห็นโขดหินสูงๆเนี่ยเธอก็พยายามที่จะปีนขึ้นไปครับเธอทําแบบนั้นเพราะอะไรครับเพื่อน เพราะว่าเผื่อว่าโคตหินสูงสๆครับพอเวลาไปยืนแล้วยื่นมือขึ้นไปข้างบนเนี่ยอาจจะไปเจอคลื่นโทรศัพท์มือถือได้ครับนั่นคือสิ่งที่คุณแอนเนี่ยคิดแล้วก็คาดหวังไว้แต่เธอผิดหวังครับมันไม่มีสัญญาณมือถือใดๆเลยคุณแอนมีสกิลในการเอาตัวรอดจริงๆนะับว่าสูงมากๆครับ เธอเนี่ยเห็นพืชหลายชนิดเลยนะครับตามทางตามป่านี่แหละแล้วเธอก็เก็บมาครับเก็บมารับประทานเธอเก็บมาแบบเธอรู้ครับเธอมีความรู้ว่าพืชแบบไหนนะที่รับประทานได้แบบไหนที่เป็นพืชพิษนะครับก็ถือว่าเธอเนี่ยมีสกิลด้านนี้สูงมากๆนั่นเป็นเพราะว่าในตอนเด็กครับคุณพ่อของเธอเนี่ยมักจะพาเธอออกไปประจนภัยอยู่บ่อยๆนั่นเองในที่สุดครับ คุณแอนก็ไปถึงแหล่งน้ำสะอาดนะครับจากแอ่งน้ำแห่งหนึ่งโดยปลอดภัยนะครับเธอก็ทำการเอาน้ำใส่ภาชนะนี่แหละครัเพื่อที่จะมาดื่มได้นะครับเมื่อได้ทุกอย่างครบครับคุณแอนก็เดินทางกลับไปยังรถนะครับเพื่อพักผ่อนให้พ้นปอีกหนึ่งคืน เจ้าควินนี่กลายเป็นเพื่อนร่วมทางที่แบบโห,โหมีประโยชน์มากๆมันพาเธอไปตามเส้นทางของสัตว์ท้องถิ่นด้วยนะครับทำให้เธอเนี่ยไปถึงแหล่งอาหารได้อย่างดีแถมยังพาคุณแอนไปยังจุดพวกจุดค่าแม่น้ําที่ปลอดภัยได้ด้วยครับก็เรียกว่าเจ้าควินนี่ครับก็ทําตามสัญชาตญาณของสุนัขนะครับแต่ว่าก็เป็นสุนัขที่ฉลาดมากๆเลย ถึงร่างกายของคุณแอนจะยังดำรงอยู่ได้ครับแต่จิตใจของคุณแอนตอนนั้นต้องบอกว่าบอบช้ำมากๆเธอนี่นอนร้องไห้ทุกคืนเลยนะครับเธอรู้สึกว่าเธอเหงาแล้วก็โดดเดี่ยวแล้วก็รู้สึกว่าความหวังเนี่ยมันก็ริบหลีลงทุกวันจากภาพที่จินตนาการไปไงแบบงานปาร์ตี้อบอุ่นมีลูกหลานลายร้อมนะครับกลายเป็นติดแงกอยู่กลางปา่าแบบนี้ครับกลางที่รกล้างแบบนี้ต่อให้เธอมีทักษะในการเอาชีวิตรอดอย่างไรเนี่ยแต่ว่า มันไม่มีคนมาพบเจอเธอแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเธอก็รู้ดีว่าเธอก็ไม่รู้ว่าเธอจะรอดไปได้อีกสักกี่วันนะครับดูเหมือนความหวังในการมีชีวิตรอดก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปในที่สุดวันที่4เมษายนก็มาถึงครับมันคือวันเกิดของคุณแอนนั่นเองเธอยังคงอยู่ที่เดิมครับอยู่ที่รกล้างตรงนั้นแหละพร้อมกับอาหารที่มันร่อยหล่อมากๆในวันนั้นเหมือนเธอโชคดีอยู่บ้างครับเหมือนธรรมชาติเนี่ยจะมอบของขวัญวันเกิดให้กับเธอ นั่นก็คือน้องเต่าครับมีน้องเต่าตัวหนึ่งเนี่ยว่ายมาแบบเชื่องช้าเลยนะม,มาแบบแถวๆบึงเล็กๆแถวๆที่คุณแอนเนี่ยกำลังจะเดินไปพอดีไม่รอช้าครับคุณแอนนี่รีบจับน้องเต่าตัว,ตวนั้นมาสังหารครับอาจจะฟังดูโหดร้ายแต่ว่าในตอนนั้นคุณแอนจําเป็นครับต้องดํารงชีวิตเธอจับมันมาทําอาหารนะครับแล้วก็แบ่งให้กับเจ้าควินนี่แล้วก็เจ้าไนกี้ด้วยเพื่อเป็นการต่อชีวิตทั้ง3นะครับให้ให้แบบนานขึ้นได้อีกนิดนึง เอาจริงๆก่อนหน้าที่รถของคุณแอนเนี่ยจะน้ํามันหมดแล้วก็มาติดอยู่ตรงนั้นเธอได้ส่งข้อความหาเพื่อนคนหนึ่งครับซึ่งเป็นเพื่อนที่คุณแอนเนี่ยแบบโหคุยแทบทุกวันเลยนะเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนสนิทครับแต่ว่าเพื่อนคนนี้เขาก็รู้สึกว่าเออผ่านไปต้องหลายวันแล้วทำไมคุณแอนไม่ส่งข้อความอะไรใหม่ๆมาเลยมันก็น่าแปลกใช่ไหมครับแบบไปหาลูกไปหาหลานก็น่าจะส่งรูปมาอวดบ้างหรือว่าส่งแบบบรรยากาศส่งความรู้สึกอะไรมาบ้างแต่นี่คุณแอนเล่นเงียบหายไปเลย เพื่อนสนิทคนนี้ก็เลยรู้สึกกังวลครับก็เลยติดต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือดูบอกว่าเนี่ยติดต่อเพื่อนไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้ส่งทีมค้นหาออกตามเส้นทางที่คุณแอนเนี่ยน่าจะเดินทางไปพวกเขาแกะรอยไปเรื่อยๆครับแล้วก็เก่งมากๆในที่สุดครับก็ได้พบกับรถยนต์ของคุณแอนจอดอยู่จริงๆในตอนนั้นภายในรถมีเพียงแมวหนึ่งตัวเท่านั้นครับก็คือเจ้าไนากี้นั่นเองกำลังนอนหิวโซอย่างหงอยเหงาเลยครับ เจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้กระจายกําลังออกตามหาคุณแอนต่อนะครับทุกซอกทุกมุมเลยแต่ที่พวกเขาพบครับมีแค่รถกับเจ้าไนากี้เท่านั้นเองไม่มีวี่แววของคุณแอนรวมถึงเจ้าควินนี่หมาของเธอด้วยนะครับเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ครับพวกเขาก็ยังคงตามหาเธอไม่พบและมันก็มีความเป็นไปได้สูงจริงๆที่คุณแอนและเจ้าควินนี่อาจจะไม่มีชีวิตรอดแล้วนะครับแต่การค้นหายังคงดําเนินต่อไปในที่สุดครับ ทางตำรวจก็ไปเจอร่องรอยอันนึงครับทิ่งแบบมันอาจจะเป็นความหวังสุดท้ายของทุกคนได้พวกเขาเจอรอยเท้าครับของคุณแอนหลังจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยประสานงานกับเฮลิคอปเตอร์ครับบอกว่าโอเคงั้นช่วยบินสำรวจเหนือน่านฟ้ารบริเวณน,นั้นหน่อยได้ไหมและพวกเขาก็เจอจริงๆครับ พวกเขาเจอลักษณะเหมือนมีคนเอาโครงกระดูกของสัตว์อะครับมาเรียงต่อกันเป็นคําว่า help ครับก็คือ h e l p ที่แปลว่าช่วยด้วยนั่นเองหรือช่วยเหลือหน่อยประมาณนี้เจ้าหน้าที่ทางภาคอากาศครับก็เลยได้ส่งสัญญาณมายังภาคพื้นดินเนี่ยแหละบอกว่าเฮ้ยไอจุดที่เจอโครงกระดูกเรียงรายเหล่านั้นแหละมันเรียงเป็นตัวอักษรว่า help นะพวกเขาก็เลยไปค้นหาบาริเวณทั่วๆนั้นครับก็พบกับกระดาษโน้ตใบหนึ่งที่เขียนว่า ฉันไม่ได้กินอาหารมาสามวันแล้วเจ้าหน้าที่ทีมสำรวจครับได้กระจายกำลังค้นหายอย่างต่อเนื่องเลยในที่สุดครับเขาก็ได้เจอกับเจ้าควินนี่ครับก็คือน้องหมานั่นเองเจ้าควินนี่ยังมีชีวิตอยู่ครับยังแบบแต่ว่าแบบดูอิดโรยมากๆดูน้องควินนี่เหนื่อยมากๆครับแต่ว่าก็เจอแค่น้องควินนี่จริงๆครับมันไร้วิแววของคุณแอนเลย ตอนนี้ทุกคนแทบจะหมดหวังครับแล้วก็เริ่มท้อแท้กับการตามหาที่กินเวลามาหลายวันหลายๆคนเชื่อแล้วครับว่าคุณแอนอาจจะเสียชีวิตไปแล้วแล้วเจ้าควินนี่ครับก็คงจะอาศัยสัญชาตญาณเอาตัวรอดมาถึงตอ,ตอนนี้ได้ตามลำพังนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาคุณแอนต่อไปเนาะแม้ความหวังจะเหลือเพียงน้อยนิดแต่ไม่นานนะครับเพื่อนๆเ,เราเราวสิบห้านาทีหลังจากนั้นไม่น่าเชื่อครับมันมีเสียงคนตะโกนขึ้นมาว่าพบแล้วพบแล้วพบแล้ว ใช่แล้วครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้พบกับคุณแอนจริงๆครับและที่สําคัญเธอยังมีชีวิตอยู่กับเพื่อนๆคุณยายแอนของเราครับอยู่ในสภาพที่อิดโรยมากๆขาดทั้งน้ําและอาหารคุณแอนถูกนําตัวไปส่งโรงพยาบาลเงือการด่วนครับเพื่อทําการรักษาต่อไปในที่สุดคุณแอนก็ได้รับการรักษาจนหายดีครับและเธอก็ได้เจอลูกสาวแล้วก็หลานชายด้วยนะแต่ดันไปเจอที่โรงพยาบาลแทนนะครับ สุดท้ายเรื่องนี้ก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งครับทั้งคุณแอนเจ้าควินนี่แล้วก็เจ้าไนกี้เนี่ยรอดมาได้หมดเลยครับก็เรียกว่านานๆครั้งครับเราจะจบกันแบบสวยๆนะครับหลายๆคนก็ลุ้นนะครับลุ้นให้คุณยายแอนเราเนี่ยรอดให้ได้แล้วผมก็เชื่อว,ว่าหลายๆคนก็ลุ้นเจ้าควินนี่กับเจ้าไนกี้ด้วยนะครับว่าจะรอดมาได้หรือเปล่าอันนี้ต้องชมเชยแล้วก็ยกย่องความอดทนของคุณยายแอนของเรานะครับรวมถึงความฉลาดไหวพริบและที่สําคัญครับสกิลการเอาตัวรอดของคุณยายนี่แบบ โอสูงส่งมากๆครับเรื่องนี้ครับมันทําให้เราเห็นหนึ่งความสําคัญของการเอาตัวรอดใช่ไหมครับเพื่อนๆโดยเฉพาะเวลาที่เราไปอยู่ในป่าหรือว่าอยู่ในที่แบบรกล้างเนี่ยเอาจริงๆสิ่งที่สําคัญที่สุดคือสติของเราครับ แต่ว่าสติก็คือเป็นสิ่งที่เราแบบเหมือนนึกคิดใช่ไหมครับแต่สิ่งที่จาเป็นกับร่างกายจริงๆเนี่ยเหนือสิ่งอื่นใดเลยคือน้ำครับเพื่อนๆวันนี้จริงๆมันมีทริคเยอะมากมายแต่ว่าพี่ฮัมเนี่ยไปนําข้อมูลจากสนุก .com เจาะจงเฉพาะเรื่องของน้ําม,มาให้ฟังนะครับอันนี้รู้ไว้ใช้ว่าเนาะใครจะไปรู้อนาคตเราอาจจะเจออะไรที่มันไม่คาดฝันก็ได้แต่ พี่ทำภาวนาให้ทุกคนไม่เจอนะครับแต่ว่าถ้าเจอจริงๆการมีความรู้เรื่องพวกนี้ไว้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเนาะอย่างแรกเลยเกี่ยวกับการหาแล้วก็การทําน้ําดื่มให้บริสุทธิ์เนี่ยเพื่อนๆมันไม่มีอะไรในสถานการณ์ที่ต้องเอาชีวิตรอดนะครับสาคัญไปกว่าการที่มีน้ําดื่มที่สะอาดเนาะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่โดยปราศจากอาหารได้ในระดับหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเราขาดน้ำเนี่ยเราอาจจะเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็วมากๆโดยเฉพาะถ้าเกิด หลงในประเทศไทยเนี่ยหูอากาศร้อนๆอย่างนี้ครับการขาดน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบหูอันตรายมากๆแต่การจะไปหาน้ําตามแหล่งธรรมชาติเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้วิธีหรือว่าเทคนิคกัน 1. ก็คือสังเกตจากภูมิภาคครับพืชผักที่มันมีสีเขียวสดแล้วก็ดินเนี่ยก็เป็นตัวช่วยได้คือถ้าเราอยู่ในภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นเนินเขาหุบเขาเนี่ยก็ให้เรานึกไว้เสมอครับว่าแหล่งน้ําเช่น ลำธาครคลองขนาดเล็กเนี่ยมันต้องไหลเป็นไงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอดังนั้นเราอาจจะพบแหล่งน้ำได้ตามแบบพวกรอยแยกนะครับหรือว่าเนินเขานั่นเองแต่ถ้าไม่พบก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีแหล่งน้ำนะครับให้ลองฟังเสียงดูครับ เขาบอกว่าถ้าตามแบบที่สูงเนี่ยมักจะมีเสียงน้ําตกมากระทบพื้นนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะเงี่ยฟังเสียงของแหล่งน้ําได้นะครับหรือไม่ก็ลองมองเกี่ยวกับแหล่งอาศัยของสัตว์ก็ได้ครับโดยธรรมชาติเนี่ยสัตว์จะอยูใ่ใกล้ๆแหล่งน้ําอยู่แล้วเช่นมแมลงก็ได้นะโอ้โหบางคนบอกต้องไปดูเสือเลยหรือเปล่าพี่เมันก็ดูอันตรายไปนะครับดูพวกมแมลงก็ได้ครับแต่ถ้าหากไม่เจออีกครับเอ้๋วโหวดูมแมลงก็ไม่รู้มแมลงไปอยู่ไหนไม่มีเลยเราสามารถที่จะลองขุดหลุมครับ เขาบอกว่าในพื้นดินมันมีความชื้นดังนั้นก็สันนิษฐานได้ว่าน้ําใต้ดินมันก็ควรจะมีแล้วก็ไปหาพื้นที่มันดูมีลักษณะชื้นหนะ่อยเนาะไม่ใช่แบบพื้นทรายอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นก็อาจจะเจอน้ําได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปน้ําเหล่านั้นก็ไม่ค่อยจะสะอาดนักหลายๆคนบอกว่าเอ้าแล้วถ้าไปเจอแหล่งน้ํานิ่งล่ะเขาบอกว่าจริงๆต้องระวังนะครับพวกแหล่งน้านิง่งเพราะว่าน้ํานิ่งเนี่ยมันเป็นที่อาศัยของพวกปรสิตนะครับแล้วก็แบคทีเรียอยู่เยอะเลยแล้วก็ยังมีพวกยุงด้วยนะ ที่แบบมีแบบเป็นพาหะโรคมาลาเรียแล้วก็โรคไข้เลือดออกใช่ไหมครับซึ่งอันตรายมากๆดังนั้นถ้าสามารถมีแหล่งน้ําไหลเล้นแหล่งนะครับเขาบอกว่าให้หาแหล่งน้ําที่มันมีแบบเป็นลักษณะน้ําไหลมากกว่าน้ํานิ่งหรือน้ําขังนะครับเพราะว่าน้ํานิ่งมันก็จะสกระปรกกว่านั่นเองและถ้าเป็นไปได้ครับเราควรจะต้มน้ําก่อนนะครับบางครั้งการหาน้ำเนี่ยมันก็ยากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่น้ําที่ได้มาบางทีมันก็ไม่สะอาดครับ อาจจะเป็นอันตรายกับเรามากกว่าซะอีกดังนั้นก็ควรจะต้มก่อนนะครับในกรณีที่เรามีอุปกรณ์เนาะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะหาอุปกรณ์มาต้มได้ครับการดื่มน้ำไม่สะอาดก็อาจจะทำได้เหมือนกันแต่ขอให้เป็นตัวเลือกสุดท้ายนะครับคือเอาวะคือดื่มน้ำไม่สะอาดก็ยังดีกว่าไม่มีน้ำดื่มแต่ว่าต้องเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆคือเราไม่มีวิธีทำให้มันสะอาดแล้วนะครับก็สามารถที่จะ ดื่มน้ําที่ไม่สะอาดได้ครับก็ยังดีกว่าไม่มีน้ําดื่มเนาะอันนี้ก็เป็นเทคนิคครับหรือว่าพิธีการเกี่ยวกับการหาแหล่งน้ําของสนุก .com อแล้วกันพี่มเอามาเล่าสั้นๆนะครับเพราะว่าถ้าเอามาทุกเทคนิคนี้ก็น่าจะประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับหลายๆคนบอกว่าโอ้พี่แมห้านาทีก็หลับแล้วนะครับดังนั้นเอาแค่เทคนิคเดียวก็พอได้าสามารถประคองตัวเองนะครับไม่เข้าสู่นิทราก่อนได้นะครับก็เรียกว่าเป็นความรู้ นิดหน่อยละกันนะครับบทตบท้ายช่วงของคดีที่ไม่ได้ลงในฝ่ n o นอตฟาวละกันก็หวังว่าเพื่อนๆจะยังชอบนะครับสไตล์การเล่าของช่องนี้ก็จะผ่อนคลายนิดนึงนะครับจะมีความเป็นกันเองมากขึ้นยังไงเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาพูดคุยนะครับคอมเมนต์ได้เดี๋ยวพี่ฮัมจะเข้าไปตอบทุกๆคอมเมนต์เลยครับถ้าช่วงไหนยุ่งอาจจะตอบช้านหน่อยเนาะแต่สัญญาครับว่าจะเข้าไปอ่านแล้วก็ตอบทุกๆคอมเมนต์จริงๆท้ายที่สุดครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในสภาวะที่ ไม่ค่อยดีมากนักเนาะวันที่พี่ฮัมอัดเนี่ยเขาเพิ่งคายล็อกแบบล็อกดาวพอดีเลยนะครับก็ใครจะออกไปข้างนอกเข้าใจครับว่าอึดอัดเนาะบางคนอยู่บ้านมานานแบบพี่ฮัมเนี่ยหลายๆครั้งแบบเนี่ยเพิ่งบ่นใน a c e b o o k ไปแบบรู้สึกหมดไฟคือคือมันหมดไฟจริงๆนะครับเพื่อนๆมันรู้สึกมันไม่มีอะไรมากระตุ้นชีวิตเลยรู้สึกว่าตื่นเช้ามาทํางานทํางานทํางานพอตอนกลางคืนเสร็จป,ปุ๊บเอาปิดไฟนอนคือวนอยู่อย่างเงี้ยทุกวันเข้าใจครับหลายๆคนเบือ่อหลายๆคนอยากจะออกไปสู่โลกกว้างโลกปกติแล้ว ออกได้ครับไม่ห้ามแต่ว่าป้องกันตัวเองดีๆนะครับอะไรที่มันเสี่ยงมากจริงๆเราก็อดทนได้เราอดทนครับแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยขอสักหน่อยไม่เป็นไรครับไปได้พี่มไม่รู้ไม่ได้แบบโหห้ามทุกคนออกไปนะออกไปได้แต่ต้อง ระมัดระวังตัวเองดีๆล้างมือบ่อยๆครับเจลแอลกอฮอลนี่พกไว้เลยในรถพี่แฮมนี่ผมมีแบบระบบฉีดเ,เรียกว่าฆ่าเชื้อก่อนเข้ารถทีเดียวนะครับบางทีก็รู้สึกเหมาแอลกอฮอลเหมือนกันดังนั้นก็ดูแลตัวเองดีๆครับสุดท้ายนี้พี่แฮมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับเราค่อยๆปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ที่จะมีความสุข กับช่วงเวลาแบบของเราได้เนาะพี่แฮมก็พยายามเหมือนกันครับหลังจากที่ไปโพสต์เตตัสนั้นใน Facebook มีเพื่อนๆเ,เข้ามาให้กําลังใจเต็มเลยครับแล้วก็เรียกเสียงหัวเราะให้กับพี่แฮมได้หลายๆคอมเมนต์ยังไงขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆเลยดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับดีใจที่ได้เล่าเรื่องให้ทุกคนฟังแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าครับ ถ้าไปเจอเรื่องลึกลับจะเอามาเล่าในลึกลับลี้ลับกับตำนานครับแต่ถ้าไม่เจอก็นี่แหละเดี๋ยวไปเอาสคริปต์เก่าๆแบบนี้มาเล่าให้ฟังอีกก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลางกันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ